ยไม่รู้รอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับลุยไม่รู้โรยนะครับสูงวัยรู้ภัยโควิด -19 นะครับอันนี้ก็เป็นลุยไม่รู้โรยฉบับพิเศษนะครับเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 นะครับเอาละครับมาถึงช่วงสูงวัยรู้ภัยโควิด -19 นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราจะเล่าเรื่องราวของบรรดาผู้สูงวัยรวมถึงครอบครัวของผู้สูงวัยนะครับที่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในช่วงที่สถานการณ์ไม่ปกติแบบนี้ได้อย่างมีความสุขนะครับเราจะได้ไปเรียนรู้ร่วมกันนะครับว่าแต่ละบ้านรวมถึงผู้สูงวัยแต่ละท่านนั้นมีชีวิตอยู่อย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราเลยมีเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งนะครับที่พยายามหาวิธีการว่าจะจัดการอย่างไรบ้างในการลดความเครียดของคุณพ่อคุณแม่รวมถึงผู้สูงวัยในบ้านที่จะต้องไม่มีโอกาสได้ออกจากบ้านในช่วงนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของคุณเตยนะครับรัพพิดาอัจฉกิจอายุ40ปีนะครับชื่อรัพพิดาอัจฉกิจนะคะอายุ40ค่ะดูแลคุณแม่ที่ป่วยเป็นสโตรกมาตอนนี้คุณแม่อายุ73ปีค่ะคุณแม่ปีนี้ป่วยมาเป็นปีที่4ค่ะชีวิตคุณแม่ก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงทำงานคือยังจะแบบสามารถไปเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนเที่ยวต่างประเทศกับลูกถือว่าเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขเลยแหละชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนนะคะตั้งแต่ทันทีที่คุณแม่สโตรกเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยจากแบบการที่เราจะใช้ชีวิตของเราปกติไม่ว่าจะทั้งเรื่องการทำงานทั้งเรื่องงานจิตอาสาทุกอย่างต้องเปลี่ยนหมดเลยอะค่ะวันที่คุณแม่สโตรกก็คือว่าพี่เตยอะไปหาที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่าคุณแม่เริ่มมีอาการไม่สบายแล้วคุณพ่อก็ให้คุณพ่อส่งคุณแม่เข้าโรงพยาบาลพอไปถึงอะค่ะเราเห็นเลยว่าแม่เราเปลี่ยนไปทันทีเลยอะจากแบบเมื่อ2วันที่แล้วเราโทรคุยโทรศัพท์อะแกยังแบบอยากได้นู่นอยากได้ที่แต่ตอนนี้คือแกนอนแล้วก็รู้สึกได้ว่าแกไร้เรี่ยวแรงเราเห็นเลยว่าแบบชีวิตมันเปราะบางอะจากคนแบบแข็งแรงอยู่กลายเป็นแบบไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในฉับพลันเลยอะค่ะต้องเล่าย้อนนิดนึงว่าแรงบันดาลใจที่ได้จากการที่ตัวเองไปทำจิตอาสาเป็นไกด์รันเนอร์นะคะทันทีที่คุณหมอเดินมาบอกพี่เตยว่าเนี่ยคุณแม่จะต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องมีคนดูแลทันทีที่ใจมันตกอะแต่มันตกแบบหลักวิเองนะเราก็นึกถึงภาพที่เราเคยจูงคนวิ่งเรานึกถึงภาพคนที่เขาเข็นวีลแชร์วิ่งเรารู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรถึงแม่จะต้องเป็นแบบนั้นแต่แม่จะเป็นแบบนั้นที่มีความสุขเป็นแบบนั้นที่ออกมาใช้ชีวิตได้เป็นแบบนั้นที่เราจะเป็นขาแทนแม่เองไปวิ่งก็จะมีทางไปวิ่งที่สวนสาธารณะเองนะคะแล้วก็มีทางไปวิ่งกับงานวิ่งต่างๆอันนี้ก็จะเป็นอีกกิจกรรมที่คุณแม่ชอบมากก่อนวิ่งเราจะมีการวอร์มใช่ไหมคะตรงนั้นนะพี่เตยจะชอบที่จะแบบได้ยืดแขนแม่ได้กายภาพซึ่งคุณแม่ก็จะร่วมมือได้ดีกว่าการอยู่ในบ้านจริงๆก็ไม่รู้เลยนะคะว่าที่ทำอ่ะมันถูกหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่พี่คิดอะค่ะคือพี่ทำเพราะความรักทำเพราะความรู้สึกว่าอยากให้แม่มีความสุขเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเห็นแม่มีความสุขนั่นแหละคือดีแค่นั้นเองโอ้โหต้องบอกว่าเป็นวิธีคิดที่สุดยอดมากๆเลยนะคะ คุณเตยนี่เป็นคนคิดบวกมากๆนะคะแล้วก็การคิดบวกของคุณเตยเนี่ยก็ส่งผลถึงสุขภาพของคุณแม่ทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็ส่งผลถึงความสุขของคุณเตยด้วยค่ะใช่ครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์พลิกผันมาเพราะว่าปกตินี่คุณเตยจะมีโอกาสพาคุณแม่ออกทำกิจกรรมข้างนอกตลอดเวลานะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์บอกว่าผู้สูงวัยนี่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นไม่ควรจะออกจากบ้านจะต้องกักตัวอยู่ในบ้านนะครับตอนนี้ก็เลยทำให้อารมณ์ของคุณแม่นี่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนี่ก็คืออาจจะเป็นคนอารมณ์ดีนะครับแล้วก็
ยอมรับถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่ตอนนี้พออยู่บ้านนานๆนี่ก็คุณแม่เริ่มมีอาการหงุดหงิดเนาะแล้วก็อยากจะให้คุณเตยนี่พาออกไปนอกบ้านนะครับด้วยอาการของคุณแม่เพราะว่าอยู่ที่บ้านนานๆนี่ก็จะเบื่อเพราะฉะนั้นอยากให้คุณผู้ชมลองไปติดตามชมกันต่อนะครับว่าคุณเตยนั้นมีวิธีการรับมือกับบรรดาคุณแม่หรือบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ที่กำลังอารมณ์เสียในการที่ไม่ได้ออกจากบ้านอย่างไรบ้างนะครับมีโควิดแล้วก็ไม่ได้พาคุณแม่ออกไปข้างนอกเนี่ยค่ะก็มีผลกระทบคือคุณแม่ไม่มีความสุขเข้าอาทิตย์ที่3ค่ะคุณแม่ก็จะเริ่มแบบไม่ค่อยกินข้าวแล้วก็จะหงุดหงิดจะงองแงเวลาที่ทำอะไรก็จะแบบรู้สึกว่าโมโหเราผิดปกติเราก็เริ่มจับอาการได้เราก็แบบเอาแล้วต้องเปลี่ยนแล้วเราก็เริ่มคิดแล้วว่าถ้ามันสถานการณ์อยู่อย่างนี้ไปยาวๆเราจะทำยังไงก็พยายามปรับค่ะมานั่งคิดว่าในปัจจัยที่เรามีจำกัดเนี่ยว่าถ้าต้องอยู่บ้านเราจะทำยังไงได้บ้างแต่โชคดีค่ะที่ทีวีข่าวช่วยเราเขาบอกอยู่แล้วว่าอายุเท่านี้เท่านี้เท่านี้มีความเสี่ยงเราก็จะเลือกช่องที่เขาพูดเรื่องเนี้ยแล้วก็ให้คุณแม่ดูพอดูเสร็จเราก็จะปิดแล้วก็คุยกับคุณแม่ว่าเนี่ยเห็นไหมเขาบอกแบบนี้น้องเตยไม่ได้พูดนะอันเนี้ยข่าวเขาบอกแม่เชื่อข่าวได้ไหมพอคุยเสร็จเราให้ข่าวทำหน้าที่ของข้อมูลที่คุณแม่จะคิดแล้ววิเคราะห์เองส่วนเราทำหน้าที่ของความสุขที่จะพยายามทำกิจกรรมต่างๆทำเรื่องต่างๆอธิบายเรื่องต่างๆให้คุณแม่มีความสุขอะค่ะอย่างแรกเลยอะค่ะเริ่มพาแม่ไปในจินตนาการก่อนชวนแม่ให้แม่ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอย่างพี่เตยเงี้ยค่ะพี่เตยชอบเรื่องวิ่งพี่เตยก็พยายามเอาคลิปวิดีโออันหนึ่งของครอบครัวฮอยส์เขาจะเป็นคุณพ่อที่เข็นลูกที่พิการวิ่งแล้วก็เล่นไตรกีฬาก็เอาให้คุณแม่ดูว่าแบบแม่เนี่ยดูสิเขาไปที่บอสตันมาราธอนให้แม่ดูว่าเวลาที่เข้าเส้นชัยอ่ะเห็นมั้ยคนมันดีใจเยอะกว่าแบบเวลาที่หนูพาไปวิ่งงานปกติอีกแม่ดูแม่ก็จะเริ่มสนใจเราก็ถามว่าสนใจมั้ยถ้าแม่สนใจนะสัญญาเลยถ้าโควิดจบอะเราจะไปบอสตันมาราธอนกันคุณแม่ก็จะแบบว่าจริงเหรอแต่ก็จะอธิบายเขาว่าระยะทางอะมันจะไม่ใช่แค่วิ่ง5โล10โลเหมือนที่หนูเคยเขียนแม่นะมันไกลมากเพราะฉะนั้นหนูต้องซ้อมคุณแม่ก็จะน่ารักขึ้นคือเวลาที่พี่เตยมาซ้อมวิ่งอะค่ะคุณแม่ก็จะแบบโอเคให้วิ่งไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยจะไม่กดกิ่งเรียกไม่งองแงบางวันที่คุณแม่โอเคอะค่ะก็จะชวนคุณแม่มานั่งที่เก้าอี้แล้วก็ให้คุณแม่ปั่นจักรยานที่มือที่เท้าเอาแล้วก็วิ่งกันไปคุยกันไปอะไรแบบนี้ค่ะพอเราไม่ได้ออกไปข้างนอกอะค่ะการขยับตัวในบ้านยังเป็นเรื่องจำเป็นการที่พี่จะต้องพยายามเอาคุณแม่ออกมาจากเตียงยังเป็นเรื่องจำเป็นจากปกติเมื่อก่อนเราอาจจะแบบป้อนข้าวข้างเตียงตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นออกมาป้อนข้าวข้างนอกขยับให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะไปได้จะพยายามไม่จำกัดคุณแม่อยู่ในบ้านแล้วก็เปลี่ยนจากวิธีเตรียมอาหารที่เราเตรียมมาให้เสร็จก็กลายเป็นมาให้คุณแม่คุกกิ้งเองเพิ่มเช่นอาจจะมีการเอาเตามาให้คุณแม่ผัดอาหารเอาเครื่องบดมาให้คุณแม่ปั่นเองแบบนี้ค่ะสำหรับสถานการณ์แบบนี้ค่ะกับความสำคัญที่พี่เตยมองว่าต้องดูแลจิตใจอะค่ะมันมีความสำคัญมากเลยคือคนเราอะค่ะเมื่อจิตใจดีอะมันก็จะพร้อมที่จะรับกับทุกสถานการณ์พอเขามีความสุขความสบายใจอะค่ะเขาก็พร้อมที่จะร่วมมือกับเราเขาจะไม่ต่อต้านเราถ้าสำหรับบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุที่ต้องดูแลในช่วงของโควิดอะตัวเราก่อนเลยตัวเราเนี่ยให้มีความสุขพยายามหาความสุขจากสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดเลยเราอาจจะออกไปหาความสุขจากสิ่งที่ใหญ่ๆเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้เราก็เปลี่ยนมันเป็นมินิมอลค่ะหาความสุขเล็กๆให้กับตัวเองอาจจะแบบแค่ดื่มน้ำหวานแล้วมีความสุขก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพอเรามีความสุขอะค่ะเราก็เอาความสุขนี้แบ่งปันเขาแล้วค่อยๆขยายให้กับคนที่เราดูแลพอเราเป็นเซ็นเตอร์ที่เราแข็งแรงแล้วมีความสุขความสุขมันจะกระจายไปถึงเขาแล้วเมื่อเขามีความสุขมันก็กลับมาหาเราอีกมันจะเป็นดับเบิลไปดับเบิลมาค่ะอันนี้ต้องปรบมือให้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการของคุณเตยในการรับมือกับคุณแม่นะครับเพื่อที่จะทำให้คุณแม่นั้น
คลายความเครียดลงนะครับเดี๋ยวเราลองมาสรุปกันอีกสักนิดนึงดีไหมครับมาว่าวิธีการของคุณเตยนั้นมีอะไรบ้างในการรับมือกับสถานการณ์นะครับค่ะซึ่งมันเป็นวิธีการที่บางทีเราคิดไม่ถึงค่ะอย่างเช่นการให้ข้อมูลเรื่องของโควิดบางทีลูกหลานรู้สึกว่าเราต้องปากเปียกปากแฉในการบอกข้อมูลทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำหน้าที่นั้นก็ได้เราให้นักข่าวหรือว่าสื่อมวลชนก็ทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลก็ได้คือพนักงานนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงให้กับคุณพ่อคุณแม่ถ้าเราไปบอกเองบางทีก็ไม่เชื่อเนาะข้อ2นั่นก็คือว่าต้องเป็นคนคิดบวกนะครับไม่ว่าจะสถานการณ์เป็นอย่างไรเพราะเขาบอกว่าวิธีการดูแลผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่ที่มีอาการป่วยเนี่ย คนดูแลนี่สำคัญมากต้องเป็นคนคิดบวกถ้าคิดบวกแล้วนี่พลังบวกๆนี่ก็จะส่งไปถึงผู้สูงอายุได้นะครับและที่สำคัญค่ะข้อที่3ก็คือว่าเรื่องนี้ทำคนเดียวไม่ได้ต้องตั้งเป้าหมายร่วมกันค่ะอย่างวิธีของคุณเตยก็น่าสนใจคือตั้งเป้าหมายร่วมกันไปเลยว่าถ้าเกิดสถานการณ์มันคลี่คลายเราจะไปทำอะไรร่วมกันเพื่อที่จะเป็นการให้ทั้งความหวังให้กำลังใจแล้วก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะมีเป้าหมายปลายทางที่จะทำให้เขามีความสุขครับเป้าหมายของคุณเตยที่ไปถึงบอสตันมาแล้วครับน้องมากนั่นก็เป็นน่าจะเป็นเคล็ดลับนะครับที่คุณเตยเอามาฝากในการดูแลผู้สูงอายุที่กำลังป่วยแล้วก็ไม่มีโอกาสออกจากบ้านในช่วงนี้นะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของไขข้อข้องใจสูงวัยรู้ภัยโควิด-19 นะครับช่วงนี้ก็จะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้ส่งคำถามเข้ามานะครับหรือทางทีมงานก็จะรวบรวมคำถามที่บรรดาผู้สูงวัยสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดโควิด-19 นี่แหละครับแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำตอบนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดมขชินธรนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับวันนี้ท่านจะมาไขข้อข้องใจหลายคำถามทีเดียวนะครับมาที่คำถามแรกค่ะเป็นคำถามของคุณยายสมบูรณ์นะคะอายุ70ปีค่ะเป็นคนกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งช่วงนี้คุณยายก็ต้องกักตัวอยู่กับบ้านนะคะแล้วก็ต้องใช้บริการส่งอาหารนะคะแต่ก็มีความกังวลค่ะว่าเอ๊ะมันจะมีความปลอดภัยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณยายมีคำถามมาถามคุณหมอดังนี้ค่ะชื่อแม่จ๋านะคะอายุ70ปีช่วงนี้สั่งอาหารค่ะสั่งของทางออนไลน์แล้วก็มีลูกๆหลานๆก็ส่งของมาให้บ้างเราจะป้องกันตัวเองยังไงเวลารับของจากพนักงานที่มาส่งอะค่ะอันนี้ก็จะแบ่งเป็น2งานนะถ้าเป็นพัสดุพันธุ์คือเป็นไม่ได้ของกินอะให้เขาวางไว้ที่หน้ารั้วเราเลยหรือตรงประตูคุณจะไปจับเองและทิ้งไว้สัก2ชั่วโมงมีคนทำศึกษาเบื้องต้นนะครับว่าเขาเอาเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยวัดปลอดใส่ไว้ด้วยเนี่ยอุณหภูมิมันเกิน70องศาคือฆ่าเชื้อได้แต่ต้องใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงนะถ้าเขาจะให้คุณเซ็นไม่ต้องเซ็นครับตอนนี้ผมคิดว่าทุกบริษัทต้องเข้าใจให้เขาเซ็นเองเขาเห็นชื่อเราอยู่แล้วชื่อคนรับชื่ออุดมคุณเซ็นชื่ออุดมไปเลยคุณอย่าไปจับปากกาเขาอย่าไปจับ iPad เขาถ้าเป็นอาหารให้คุณมีภาชนะจะเป็นกล่องก็ได้หรือจะเป็นถุงใหญ่ๆแขวนไว้ที่ประตูหรือวางไว้หน้าประตูเวลาเปิดเนี่ยนะครับคุณพยายามที่จะไม่ไปหยิบจับไอ้ภาชนะภายนอกไม่ว่าจะเป็นถุงหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ของเขาเนี่ยให้น้อยที่สุดนะถ้ามีที่คีบเอามาคีบแล้วเปิดออกถ้าคุณต้องใช้มือกรุณาล้างมือก่อนเสร็จแล้วพอถุงภายในนี่นะครับซึ่งมันก็ยังมีโอกาสเพราะว่าคนที่ก็เตรียมอาหารเนี่ยเราคนที่ใส่แม่ครัวครั้งแรกเนี่ยเขาก็ต้องจับตรงนี้อยู่ก็ต้องจับด้วยความระมัดระวังเอาละครับมาถึงคำถามที่2นะครับคำถามที่2นี้ก็มาจากคุณณัฐริยาโสศรีทานะครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็มีคำถามค่ะคืออยากจะถามว่าอาการของการแพ้ฝุ่น PM2.5 กับอาการของผู้ป่วยโควิดนี่มีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างคะคือฝุ่นละอองเนี่ย PM2.5 เนี่ยนะครับฝุ่นเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุในทางเดินหายใจได้กระตุ้นเรื่องภูมิแพ้ได้นะฮะซึ่งอาการของภูมิแพ้เนี่ยโดยหลักใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่จะมีการหายใจอาจจะมีคัดจมูกนะครับมีน้ำมูกนะฮะอาจจะมีไอบ้างอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่เรียกว่า 80-90% จะไม่มีไข้ถ้ามีไข้หมายความว่ามันต้องมีการติดเชื้อเข้าไปร่วมเช่นติดเชื้อไวรัสติดเชื้อแบคทีเรียเข้าไปร่วมด้วยแต่อาการเด่นของโควิดเนี่ย
8-9% คือจะมาด้วยไข้เป็นอาการเด่นแล้วก็จะมาด้วยเรื่องของไอเจ็บคอน้ำมูกนี่เจอสัก 10% นึงซึ่งจะไม่เหมือนแพ้อากาศแพ้อากาศจะมีน้ำมูกเด่นกว่าเพราะฉะนั้นอาการเนี้ยเรื่องไข้เป็นตัวแยกสำคัญที่สุดถ้าไม่แน่ใจเนี่ยก็ปรึกษาแพทย์เนี่ยอย่างน้อยก็บอกได้คร่าวๆว่าเอออาการอย่างเงี้ยมันเกิดจากแค่เป็นแพ้ฝุ่นไม่ใช่เป็นโควิดแน่นอนมาถึงคำถามที่3นะคะจากคุณณัฐพลอินทริศนะคะจากกรุงเทพมหานครค่ะทุกวันนี้นะคะก็ยังต้องไปทำงานอยู่นะคะแล้วก็มีคุณแม่อยู่ที่บ้านด้วยก็เลยมีความสงสัยค่ะว่าเมื่อกลับจากที่ทำงานมาที่บ้านจะต้องระมัดระวังตัวอย่างไรค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อณัฐพงศ์อินทริศนะครับผมเป็นฟรีแลนซ์แล้วผมก็มีความจำเป็นที่จะต้องออกไปทำงานข้างนอกอยู่ทีนี้เวลาผมอยู่ที่บ้านเนี่ยผมควรปฏิบัติตัวยังไงควรรักษาระยะห่างยังไงเพื่อให้คนในครอบครัวรู้สึกปลอดภัยเพราะว่าผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่าผมติดเชื้อตอนไหนนะครับแต่ผมก็เป็นห่วงคนในครอบครัวใหญ่เขารู้สึกปลอดภัยครับยังไงก็รบกวนตอบคำถามด้วยนะครับมันนี้ก็ต้องย้อนกลับมาว่าห้างร้านเอกชนบริษัททั้งหลายองค์กรทั้งหลายท่านจะต้องไม่ทบทวนกระบวนการทำงานของท่านครับว่าท่านยังให้ลูกน้องท่านมาทำงานเหมือนเดิมเลยมูถ้าติดเชื้อมาโดยไม่รู้ตัวทำไงมาถึงบ้านคุณเจอใครเจอสามีภรรยาเจอลูกเจอพ่อแม่ปู่ย่าตายายติดแน่นอนมันถามว่าจะป้องกันได้ไงแน่นอนกลับมาบ้านนะครับคือออกไปเนี่ยแนะนำว่าคุณต้องใส่อย่างน้อยคุณต้องใส่แมสตลอดเวลานะก่อนกลับจากที่ทำงานกรุณาล้างมือมาเมื่อมาถึงบ้านนะครับการถอดแมสเนี่ยที่จะป้องกันการปนเปื้อนเนี่ยคือคุณต้องจับเฉพาะสายเกี่ยวอย่างเดียวนะครับแล้วพับเอาด้านนอกอยู่ข้างในด้านในที่คุณสัมผัสคือคุณที่คุณจะจับได้และพยายามเรียกไม่จับด้วยพับแล้วก็ม้วนแล้วก็ทิ้งไปเลยเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกอย่างเพราะเราก็ไม่รู้เสื้อผ้าคุณจะไปปนเปื้อนมาก็ได้นะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือช่วงของไขข้อข้องใจสูงวัยรู้ภัยโควิด -19 นะครับช่วงนี้เราก็จะรวบรวมคำถามที่คุณผู้ชมน่าจะสงสัยนะครับแล้วก็รวบรวมจากคำถามที่สังคมกำลังตั้งคำถามนี่นะครับแล้วก็จะมีบรรดาวิทยากรที่มีความรู้นะครับมาตอบคำถามคำถามนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องของสุขภาพกายหรือว่าสุขภาพใจก็ได้เพราะฉะนั้นก็ติดตามลุยไม่รู้โรยสูงวัยรู้ภัยโควิดกันต่อเนื่องนะครับก็จะได้รับความรู้ใหม่ๆครับมาถึงช่วงห้องเรียนสูงวัยยุคโควิด19นะครับช่วงที่ผ่านมาในช่วงโควิดแบบนี้มาไม่ใช่แค่หน้ากากแพงเจลแพงเท่านั้นนะครับล่าสุดก็คือไข่ไก่ยังแพงด้วยนะครับทำให้หลายๆคนสงสัยว่าโอ้ยแล้วไม่มีไข่แพงนี่เราจะหาโปรตีนอะไรมารับประทานกันนะครับและวิทยากรของเราวันนี้นะคะก็คือป้าป้อมสิริคุณซื่อต่อชาตินะคะจากกลุ่มสวนผักคนเมืองค่ะวันนี้ป้าป้อมนะคะจะมาสอนการทำโปรตีนอย่างง่ายๆค่ะนั่นก็คือการทำเต้าหู้ค่ะโปรตีนอีกอย่างหนึ่งที่สามารถทดแทนได้คือเต้าหู้เริ่มเลยนะคะถั่วเหลืองค่ะนี่ในสูตรนี้เราจะใช้300กรัมนะคะน้ำที่ใช้ปั่นนะคะ 2.3 ลิตรค่ะ 2.3 ลิตรเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ครั้งครั้งแรกที่จะเอาปั่นกับตัวถั่วเหลืองเลยเนี่ยคือ1ลิตรนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะใช้น้ำทิ้งนะคะแล้วก็เลือกเมล็ดที่เสียๆดำๆออกให้หมดนะคะแล้วก็ใส่ถั่วปั่นเลยใส่น้ำ1ลิตรลงไปทีเดียวเลยนะคะละเอียดแล้วค่ะเพราะถ้าเราปั่นละเอียดเนี่ยเราจะได้เนื้อโปรตีนที่ดีออกมามากนะคะที่ให้เหลือน้ำเอาไว้ 1.3 ลิตรก็คือเราจะเอามาล้างภาชนะอันนี้นะคะเราจะเหลือ1ถ้วยเอาไว้เพื่อที่ว่าพอเขาจะเริ่มเดือดเนี่ยเราจะเทน้ำที่เหลือเนี่ยใส่ลงไปเพื่อให้เขาลดความร้อนจะได้ไม่ล้นออกมาด้านนอกคนตลอดเลยนะคะเพราะถ้าไม่คนตลอดเนี่ยจะติดก้นหม้อใบพายต้องขูดไปที่ก้นหม้อด้วยนะคะไม่งั้นก้นหม้อจะไหม้นะคะใช้เวลาคนจนเดือดวิธีดูเดือดว่าหรือเปล่าเนี่ยฟองจะดันขึ้นมาจนเกือบจะปิ่มหม้อนะคะเมื่อเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องตกใจรีบคว้าน้ำเทใส่ลงไปเลยนะคะทีนี้เราก็จะยก
กรองแล้วค่ะขันน้ำให้หมดเลยค่ะเมื่อได้น้ำเต้าหู้แล้วนะคะเราจะคนต่อให้ได้อุณหภูมิประมาณ 75-80 องศาก็ให้ใช้สังเกตเอาว่าควันเขาเริ่มขึ้นความร้อนตอนนั้นน่าจะได้แล้วในอุณหภูมิ80เดี๋ยวพร้อมจะลองวัดดูนะคะนะคะ80แล้วเห็นไหมคะถ้าใครไม่มีอุณหภูมิวัดก็สังเกตว่าควันเขาจะเริ่มขึ้นนะคะถ้าใครไม่มีสามารถใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแช่เปลือกไข่เปลือกไข่ต้องทำให้สะอาดแล้วก็บี้บี้บี้ใส่โถไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูประมาณ200 ml ลงไปแต่วันนี้จะใช้ดีเกลือน้ำนะคะ2ช้อนชานะคะค่ะใส่น้ำ2ช้อนโต๊ะค่อยคนนะคะแล้วเขาจะแยกโปรตีนเดี๋ยวเราจะเทลงพิมพ์เลยค่ะระหว่างนี้เราจะกดทับน้ำหนักถ้ากดทับน้ำหนักที่หนักมากก้อนเต้าหู้ก็จะแข็งแต่ถ้าเผื่อน้ำหนักเขาเบากว่านี้นะคะก็จะได้เต้าหู้ที่นุ่มไว้ประมาณสัก 5-7 นาทีโอเคค่ะถ้าเราไม่มีพิมพ์ม้าเราใช้อะไรได้บ้างเริ่มต้นจากอันนี้เป็นพลาสติกแต่ถ้าใครกังวลเรื่องความเป็นพลาสติกก็สามารถที่จะหาวัสดุธรรมชาติได้อันนี้คือตะกร้าหวายที่เขาใช้นึ่งข้าวเหนียวเนาะดูแล้วน้ำไม่ได้หยดแล้วนะคะน่าจะใช้ได้ละช่วงนี้ใครอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรลองมาทำเมนูเต้าหู้ของป้าป้อมที่ทำให้ดูวันนี้นะคะขอให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะสู้ไปด้วยกันแล้วก็ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นะครับแล้ววันนี้นะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ